คุณผู้ชมครับอันนี้น่าสงสารน้องผู้หญิงคนนี้มากเลยอ่ะสามียิงน้อง7นัดนะฮะแต่ปรากฏว่าน้องก็ดวงแข็งเห็นบอกรอบแรกเนี่ยมี4มี3ปรากฏว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตแต่ภาพของน้องเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนฮะน้องครอบครัวน้องโพสต์เอาไว้น้องกำลังนอนอยู่ในห้อง ICU เดี๋ยวลองขึ้นภาพมาเลยฮะแล้วครอบครัวก็เขียนข้อความเนี่ยแหละครับบอกสู้ๆนะน้องหายไวๆลูกกับแม่รออยู่รีบกลับบ้านใจเองมันสู้โดนไป7นัดเองเอาชีวิตรอดมาได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยทางด้านของทีมข่าวช่อง8เดินทางไปตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่น้องโดนยิง7นัดคือตัวของน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าน้องปลอดภัยแล้ววันนี้เนี่ยก็คือน้องเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะครับผู้ชมฮะชื่อน้อยค่ะเขาโพสต์ภาพล่าสุดขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้คือตอนโดนยิง7นัดนะฮะ ICU ค่ะภาพล่าสุดของเขาครับนี่ฮะซึ่งจริงๆเนี่ยนอกจากโดนยิง7นัดนะคะคนที่ทำน้องนี่ที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยคบกันได้2เดือนเนี่ยยังมีการซ้อมจนหน้าน้องเขียวช้ำก่อนแล้วแทงด้วยกันไกก่อนจะยิง7นัดนี่เรียกว่าโดนน่วมรอดปาฏิหาริย์จริงๆค่ะล่าสุดครับผู้ชมฮะรู้สึกว่ามันจะมีวงจรปิดใช่มั้ยนี่ฮะช่วงที่เสียงปืนค่ะ7นัดซ้อนตอนที่ยิงน้องเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาฮะนี่คือเสียงปืนเนี่ยนะฮะจุดที่น้องถูกยิงเนี่ยนะฮะแล้วในกวางเนี่ยก็คือแฟนน้องเป็นคนที่มาทำร้ายน้องก่อนหน้านี้กระทืบแล้วก็มาดักยิง4นัดเนี่ยนะฮะมันจะมีเพจข้อมูลขึ้นจอให้ดูหน่อยฮะว่าโดนเข้าที่จุดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะรอบแรกยิง4นัดแล้วก็ยิงตามมาอีกเพราะเห็นว่าน้องยังไม่เสียชีวิตนี่ฮะทั้งหมดนี้เนี่ยน้องโดนตรงบริเวณไหนบ้างค่ะให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตามลำตัวใช่ไหมแขนโดนเยอะเลยค่ะใช่ค่ะแล้วที่หน้าเนี่ยคือโดนทางด้านของในกวางซ้อมนะครับคุณผู้ชมฮะค่ะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ของน้องก็คือคุณแม่แสงถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีภาพในอดีตเนี่ยที่น้องเนี่ยอยู่กับทางด้านของในกวางสามีเนี่ยนะฮะค่ะคุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยก็คือว่าเบื้องต้นจากเหตุการณ์ที่ลูกสาวโดนยิงคิดว่าตัวในกวางมันจงใจจะเจตนาฆ่าและหลังจากเกิดเรื่องตำรวจเนี่ยเห็นบอกว่ามีการคุมตัวแล้วซึ่งคุณแม่บอกว่ามันโหดร้ายมากเพราะการกระทำครั้งนี้หวังจะให้น้องตายปมมันมาจากเรื่องอะไรปมมันน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงค่ะคุณแม่เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการหึงหวงก็เลยมาทำร้ายร่างกายกันเพราะว่าลูกสาวจริงๆก็คือคุณน้อยเนี่ยมีแฟนที่คบหากันอยู่แล้ว8ปีแล้วก็มารู้จักกับในกวางได้2เดือนเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องทางครอบครัวของในกวางคนก่อเหตุก็มีญาติห่างๆเดินทางมาเยี่ยมอยู่อาการแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาอะไรก็เดี๋ยวรอให้ลูกสาวเนี่ยหายดีก่อนคงจะพูดจากันเรื่องนั้นนะคะส่วนเรื่องที่ว่าทำไมถึงมาคบกันทั้งๆที่มีแฟนเก่าอยู่คุณแม่บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวลูกสาวก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้หายดีก่อนแล้วจะพาลูกกลับบุรีรัมย์ค่ะแม่รู้อีกทีตอนไหนว่าลูกรู้ตอนเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาโดนถึงกี่จุดยังไงบ้างก็ไม่ได้ดูเขามา7นัดก็ไม่ได้ดูตรงไหนมั่งไม่กล้าดูมีแต่หมอเขาทำให้สงสัยเขาตีด้วยแล้วมั้งก็เห็นเองเลยหน้าตาเขาก็ช้ำอยู่มันก็ไม่น่าจะรอดนะเพราะว่ามันยัง7นัดเนาะครับถ้าดูจากพฤติกรรมเนี่ยมันพยายามทำร้ายลูกแล้วก็ยิงพยายามฆ่าเลยแหละมันพยายามฆ่าเขามีชดใช้เยียวยาอะไรยังค่ะยังไม่ได้คุยกันอาการน้องขนาดนี้เนี่ยนะครับอาการดีขึ้นโดยลำดับนะครับจาก7นัดเนี่ยถือว่าน้องรอดอย่างปาฏิหาริย์จริงๆแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ปลอดภัยมากนักเพราะตอนนี้น้องยังมีภาวะน้ำท่วมปอดล่าสุดเราเข้าไปเช็ค Facebook นะฮะของตัวในกวางคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าใน Facebook ของในกวางเนี่ยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแท็กไปหาน้องด้วยอย่างข้อความเขียนว่าทริปแรกของเรานะตลาดน้ำอัมพวาใช่ไหมใช่ค่ะมีแค่เราสองคน
แต่ถ้าดูตอนมันยิง7นัดนี่คนละอารมณ์เลยเนี่ยนะฮะอันนี้โพสต์เมื่อวันที่10กับ12เมษายนซึ่งก็เพิ่งจะก่อนเกิดเหตุนี่ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเพราะวันที่เกิดเอาบาร์ลงหน่อยดิฮะทีมงานให้ดูภาพด้านล่างหน่อยนี่ฮะที่เขาไปตลาดน้ำอันนี้ยังหวานกันอยู่เลยค่ะหลังจากนั้นครับเมก็จะมีวันที่31พฤษภาคมนะคะจะมีการโพสต์ไปดู Facebook ของฝ่ายชายก่อนค่ะของกวางนะคะซึ่งวันที่31พฤษภาคมคือวันเกิดเหตุเลยแหละกวางมีการโพสต์ว่าไม่เคยลืมวันที่กูทุกข์ที่สุดในชีวิตแต่ก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงชื่อของใครเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าแท็กญาติพี่น้องแล้วไปดู Facebook ของคุณน้อยซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บด้วยนะคะวันเดียวกันเลย31พฤษภาคมวันที่เกิดเหตุค่ะคุณน้อยเองก็โพสต์แคปชั่นเขียนว่าคืนอิสระให้แล้วนะอะไรที่เสียไปแล้วเอาคืนกลับมาไม่ได้โดยเฉพาะความรู้สึกคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นวงจรปิดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองฟังนะฮะเสียงปืนเนี่ยประมาณทั้งหมด7นัดเนี่ยนะฮะถามว่าวินาทีนั้นใครเป็นคนที่ช่วยเหลือน้องน้อยปรากฏว่าเราได้ไปเจอกับเพื่อนบ้านนะครับผู้ชมฮะเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณขวัญใจคุณขวัญใจเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยนะครับบ้านของน้องน้อยเนี่ยอยู่ติดกันน้องน้อยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยยืนพิงอยู่ข้างรั้วก่อนที่จะล้มลงครับหลังจากนั้นรถกู้ภัยของโรงพยาบาลก็มาซึ่งพบว่าตอนนั้นเนี่ยน้องถูกยิงหลายนัดเนี่ยนะฮะทางเพื่อนบ้านยังบอกด้วยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยเลิกกันไป4เดือนแต่เข้าใจว่าฝ่ายชายไม่เลิกใช่ไหมเลยกลับมางอนง้อต่อถามบอกแล้วตอนนั้นได้ยินเสียงน้องน้อยเขาวิ่งมาแล้วก็พูดว่ายังไงตอนโดนยิง7นัดน้อยมาพิงประตูแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตัวเองเดินออกมาเนี่ยเห็นน้อยเนี่ยนะฮะเลือดอาบตัวแล้วก็ล้มลงเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้เห็นในกวางวิ่งตามออกมาซึ่งถ้ามันมายิงซ้ำน้องคงอาจไม่รอดเพราะมันคงคิดว่า7นัดแล้วน้องคงไม่รอดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยปล่อยน้องไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ทราบอะไรเลยจริงๆเพราะว่าวันนั้นก็ผู้หญิงกระโดดมากระโดดมาข้ามบ้านข้ามมาบ้านพี่เลยแค่นั้นนะคะแล้วเขาก็วิ่งออกไปแค่นั้นวันนั้นคือเจ็บก็คือโดนยิงแล้วใช่แต่พี่ไม่รู้อะไรเล็กๆเขาคงวิ่งกระโดดข้ามรั้วมาแล้วก็ออกไปต่อครับแล้ววันนั้นใครพวกพี่แจ้งรถกู้ภัยให้เขาไหมคนแถวนี้ค่ะคนแถวนี้แจ้งใช่ครับวันนั้นสภาพเห็นเขาโดนยิงไงบ้างเพราะตอนนี้คือปรากฏว่าเขาโดนยิง7นัดแต่คือเขายังรอดปฏิหารเจ็ดเลยเหรอเจ็ดนัดครับหูจริงเหรอแล้ววันนั้นคือเห็นแผลเห็นได้ยินแล้วก็2นัดเองอ๋อดีแค่2นัดหรอคือตำรวจบอก2นัดเองคุณผู้ชมครับจริงๆไม่ใช่2นัดนะฮะ7นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้จากเสียงปืนก็เกิน2นัด